สวัสดีเพื่อนชาวนิวเวอร์ทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็พบข่าวสั้นทันใจนะครับผมเราไปตามสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนกันต่อนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานให้เพื่อนได้รับฟังรับชมกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาเริ่มต้นผลงานทางทหารยูเครนก่อนครับคลิปแรกนะครับคลิปนี้เนี่ยมันก็เป็นการถล่มคลังกระสุนของทหารรัสเซียที่บริเวณข้างๆถนนแห่งนึงครับจากในคลิปนะครับทางยูเครนเขาพิสูจน์ทราบมาว่าไอ้ที่บริเวณข้างๆถนนแห่งนี้ครับมันมีคลังหรือว่ากองกระสุนของทหารรัสเซียวางอยู่จากนั้นนะครับทางยูเครนเนี่ยก็ได้โจมตีเข้าใส่ด้วยอาวุธชนิดหนึ่งเป็นผลการระเบิดควันขโมงที่เกิดขึ้นครับไออาวุธที่โจมตีเข้าใส่เนี่ยแอดก็คิดว่ามันก็น่าจะเป็นปืนใหญ่นะครับไอคลังกระสุนนอกสถานที่ของทหารรัสเซียเนี่ยมันก็ได้เกิดเพลิงไหม้เกิดควันขโมงจากนั้นไม่นานนะครับไอคลังกระสุนดังกล่าวเนี่ยมันก็ได้เกิดการระเบิดขนาดใหญ่เกิดขึ้นครับไอการระเบิดดังกล่าวเนี่ยก็น่าจะมาจากกระสุนที่มันได้รับความเสียหายจากการโจมตีจากนั้นมันจึงเกิดการระเบิดขนาดใหญ่อย่างที่เพื่อนได้เห็นในคลิปนะครับแน่นอนครับว่าการโจมตีครั้งนี้เนี่ยแอดคิดว่าไอ้คลังกระสุนที่วางกองอยู่ข้างๆทางของรัสเซียเนี่ยก็น่าจะกลายเป็นซากกลายเป็นเศษเหล็กไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นคลิปการถล่มทหารรัสเซียที่บริเวณสนามเพาะแห่งนึงครับจากในคลิปนะครับทางยูเครนเนี่ยก็ไปสืบทราบมาว่าไอ้ที่บริเวณสนามเพาะแห่งนี้นะครับมันมีทหารรัสเซียกำลังเคลื่อนไหวอยู่จากนั้นครับทางยูเครนเนี่ยก็ได้จัดเตรียมอาวุธไอ้อาวุธดังกล่าวนะครับก็คือปืนครกจากนั้นครับทหารยูเครนเนี่ยก็ได้ยิงปืนครกถล่มเข้าใส่ที่บริเวณดังกล่าวนะครับเมื่อเกิดการระเบิดแห่งควันขโมงที่เกิดขึ้นครับทางทหารยูเครนเนี่ยก็ได้มีการใช้โดรนมอนิเตอร์จุดตกของกระสุนด้วยนะครับตกใกล้ตกไกลตกซ้ายตกขวาเนี่ยพวกเขาก็สามารถปรับมุมปืนได้ทันทีนะครับผมทางทหารยูเครนนะครับก็ยังมีการยิงโจมตีเข้าใส่ที่บริเวณดังกล่าวอย่างต่อเนื่องนะครับแน่นอนครับว่าการโจมตีครั้งนี้เนี่ยแอดคิดว่ามันก็น่าจะมีทหารรัสเซียได้รับบาดเจ็บจนถึงขั้นเสียชีวิตกันเลยนะครับผมผลงานนี้นะครับมันก็เป็นผลงานของหน่วยโอเมก้าสถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่ที่ยาซินูวัสกี้แคว้นโดนเนสนะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นคลิปการใช้เจ้าโดรนกัมเชเช่เนี่ยบินโจมตีเข้าใส่อาวุธต่อต้านรถถังนำวิถีของรัสเซียนะครับจากในคลิปนะครับทางยูเครนเนี่ยก็ไปพบกับไออาวุธต่อต้านรถถังนำวิถีของรัสเซียที่บริเวณยอดภูเขาแห่งนึงครับจากนั้นครับไอเจ้าโดรนกัมเชเช่ของยูเครนเนี่ยมันก็ได้บินไปยังอาวุธต่อต้านรถถังของรัสเซียที่บริเวณยอดเขาดังกล่าวต่อมาเจ้าโดรนกัมเชเช่ของยูเครนลำนี้นะครับมันก็ได้บินพุ่งเข้าชนจากนั้นก็มีการระเบิดเกิดควันขโมงเกิดขึ้นครับแน่นอนครับว่าการโจมตีครั้งนี้เนี่ยแอดคิดว่าไอ้เจ้าอาวุธต่อต้านรถถังของรัสเซียเนี่ยมันก็น่าจะได้รับความเสียหายไม่มากก็น้อยนะครับข่าวต่อมานะครับข่าวนี้นะครับทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ได้ประกาศมอบแพ็กเกจช่วยเหลือทางการทหารแก่ยูเครนมูลค่ากว่า375ล้านเหรียญสหรัฐให้ยูเครนครับแพ็กเกจดังกล่าวเนี่ยก็ประกอบไปด้วยจรวดของเจ้าไฮมากระสุนปืนใหญ่ขนาด155มม.และก็105มม.ท่อปล่อยเจ้าจรวดทอลจรวดต่อต้านรถถังแบบเจเวลินแล้วก็ AT4 จรวดนำวิถีด้วยเลเซอร์และก็อาวุธอื่นๆอีกมากมายนะครับแน่นอนครับว่าสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนเนี่ยก็ยังคงดุเดือดทุกวันนะครับและจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรเนี่ยแอดก็จะได้นำมารายงานให้เพื่อนรับฟังรับชมต่อไปนะครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อนกำลังใจแอดด้วยนะครับท่านเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถทิ้งความคิดเห็นของเพื่อนไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมสวัสดีครับ